สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะตึกกันพลานะวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ก็ดิเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปแบบนี้แหละเอาให้เห็นหน้ากันอย่างนี้เลยไม่ต้องไปเห็นกล่องของมันละไม่ต้องไปเห็นหุ่นอะไรกันละเห็นหน้ากันนี่เลยลองดูว่ามันจะแปลกใหม่พอไหมหมายถึงช่องของตัวเองนี่แหละอ่ะวันนี้เปิดกล่องของใหม่นะครับไฮเกรด1ต่อ144นะครับไฮดรีนะฮะหรือว่าใครจะอ่านว่าเฮนดรีฮาวดรีอะไรก็แล้วแต่นะครับขอเรียกว่าไฮดรีแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นของใหม่เลยนะครับเป็นนัมเบอร์ที่16นะครับของในซีรีส์ The Witch for Mercury นะครับก็ตัวนี้มาจาก Grassy House นะฮะคราวที่แล้วมันเป็นหุ่นของ Earth House ที่ได้รีวิวไปนะของ Earth House อยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ก็คือตัวของทริกบาแรงนะครับกับสวอตนะครับซึ่งเรารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาวันนี้เราจะมาตัวของไฮดรีนะฮะด้านข้างกล่องนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเห็นนะครับในส่วนของการประกอบนะครับตัวนี้จะมี2โล่นะฮะแล้วก็จะมีโล่แบบที่ติดหอกติดปืนด้วยนะฮะอีกด้านนึงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตราประจำบ้านนะฮะ Grassy House นะครับอ่ะกล่องลำดับที่16นะครับตามนี้เลยมาเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันนะฮะก็เปิดกล่องมาเลยนะฮะวันนี้ผมลืมถามว่าของมันขาดตลาดด้วยหรือเปล่านะอันนี้แต่คิดว่าน่าจะมีพอสำหรับทุกคนนะฮะถุงแรกนะครับก็จะเป็นมีแผงอยู่ข้างใน3แผงนะฮะ1 2 3อ่ะน่าจะ3แผงแหละแล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็มีถุงที่2นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ตามนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือแบบแผ่นพับนะฮะตามสไตล์ของไฮเกรดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังนะครับก็จะแสดงถึงพาร์ทต่างๆที่ให้มาแล้วก็ตัวหุ่นนะครับในส่วนของพาร์ทที่ให้มานะครับจะเป็นโล่สองแบบนะครับก็จะเป็น round shield นะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น lantern shield นะครับก็จะเป็นทั้งปืนแล้วก็เป็นเหมือนหอกนะครับพุ่งออกมานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ backpack ซึ่งจะเป็นเหมือนท่อพลังงานนะครับ3จุดที่เป็น backpack แล้วก็แอคชั่นนิดหน่อยนะฮะมาเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีการโชว์แผงจะมี1 2 3 4 5 6แผงนะครับแล้วก็1สติกเกอร์นะครับเป็น6แผงตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับในการต่อประกอบของหุ่นนะฮะก็จะมีในส่วนของหัวแน่นอนซีรีส์นี้เขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราเตรียมแผงต่างๆนะครับเอามาประกอบตามนี้ตัวหัวนะครับบอดี้นะฮะแล้วก็แขนขานะครับต่างๆนี่ตามนี้ไล่มาเลยหน้าหลังนะครับได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าแต่ละแผงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปเรามาเริ่มกันที่แผง A นะฮะก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทหน้าอกนะครับพาร์ทโล่นะครับตัวชิ้นของแขนนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าเป็นในส่วนของหัวแหละนะฮะแล้วก็ตัวเขานะครับก็อันนี้เป็นแผงใหม่นะครับรูปทรงของตัวไฮดรีเนี่ยมันก็คล้ายๆพวกเบคิวบิลทั้งหลายนะครับนี่รายละเอียดลวดลายก็ตามนี้นะครับแผงมันออกเป็นเทาๆเขียวๆนะฮะนี่แล้วก็แผง B นะฮะก็จะเป็นแผงใหม่เลยนะครับนี่จะเป็นในส่วนของกระโปรงนะครับนี่ตัวของกระโปรงนะแล้วก็ชิ้นของท่อนขาด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นหลังมือนะฮะ2ชิ้นนะฮะก็ออกเป็นเทาๆเขียวๆนะครับต่อไปแผง C นะฮะแผง C นี่ก็น่าจะเป็นแผงใหม่เหมือนกันทั้งหมดก็เป็นชิ้นโครงนะครับแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นชิ้นข้อต่อโครงแขนขานะครับมีมืออยู่ตรงนี้นี่
มีมืออยู่ตรงนี้จอยข้อต่อต่างๆนะครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของ Bakubuild แต่ว่าถ้าเป็นพวกของ Bakubuild อ่ะตรงท่อนพวกนี้มันจะเป็นพาร์ทชิ้นใสเนาะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีพาร์ทชิ้นใสให้มานะครับแล้วก็ข้อต่อก็จะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นทรงเดียวกันนะเป็นข้อต่อทั้งแผงอันนี้เป็นสีเทาล้วนเลยนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นใสนะครับแผงดีจะมีอยู่เท่านี้นะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของตรงที่เหมือนติดคอกพิททั่วไปนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวหน้าของหุ่นนะฮะเห็นกันไหมต่อมา E1 นะครับ E1 อันนี้ก็น่าจะเป็นแผงใหม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของแพ็คนะครับแพ็คด้านหลังนะฮะแล้วก็ยังมีตัวของโล่นะครับตรงนี้ก็น่าจะติดกับตัวแพ็คด้านหลังนะครับเป็น3จุดนะครับแล้วก็พาร์ทปืนที่ติดกับโล่นะครับอีกฝั่งนึงนะฮะแล้วก็จอยจะอยู่ตรงนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของเหมือนที่เป็นแท่งหอกนะครับที่ติดกับโล่นะครับที่โผล่ออกมานะครับตามนี้เลยในส่วนของสติ๊กเกอร์อยู่ไหนอ๋อนี่สติ๊กเกอร์ก็จะมีมาให้เท่านี้นะฮะสติ๊กเกอร์ฟลอยด์นะครับผมนี่ก็คือครบแล้วนะครับแผงทั้งหมดนะครับของตัวไฮดรีนะฮะและนี่ก็คือการแบบรีวิวแผงก่อนนะของตัวไฮดรีนะฮะแผงมีเท่านี้นะฮะคู่มือแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตามที่ได้โชว์ไปเลยนะครับโดยส่วนตัวนะฮะตัวนี้น่าจะประกอบง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ดูจากคร่าวๆแล้วเนี่ยเป็นแผงที่ทำมาใหม่นะฮะทำมาใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ของไฮดรีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวแบบนี้นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันมาทีนะครับว่าระหว่างโชว์หน้าผมกับแผงไปด้วยหรือว่าให้ดูทั้งหุ่นไปด้วยอะไรเงี้ยชอบแบบไหนกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรถ้าชอบก็บอกมาแต่ก็อยู่ที่ผมว่าจะขยันทำอย่างนี้บ่อยไหมก็สำหรับส่วนตัวนะไม่ค่อยถนัด เหมือนเพื่อนๆไม่ได้เห็นอะไรนอกจากตัวผมอะให้ดูแผงนะกันอย่างนี้อะอย่างนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับและยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันสำหรับวันนี้คลิปเปิดกล่องนะครับของตัวไฮดรีขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะที่เป็นสปีดบิลด์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบาย